อกลิเกชื่อดังเอชายาและน้องชาวน้องสาวแอนและมิตรมิตรชัยนำทีมนักแสดงอีกหลายสิบชีวิตทำพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดการแสดงลิเกธรรมประวัติเรื่องอัจฉริยศัตรูเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยค่ะโดยการแสดงชุดนี้ได้รับความสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมการแสดงลิเกครั้งสำคัญเลยทีเดียวเพราะผสมผสานระหว่างการแสดงลิเกพื้นบ้านกับการแสดงละครเวทีในรูปแบบมิวสิคอลจนกลายเป็นลิเกเดอะมิวสิคอลค่ะถ่ายทอดโดยนักแสดงชั้นนำมากมายนอกจาก3พี่น้องมิตรชัยแล้วยังร่วมด้วยครูรักศรัทธาต๊อกสุภกรณ์ณโย่งณนงและนมพวงเชิญยิ้มเด๋อดอกสะเดาและอีกมากมายค่ะซึ่งงานนี้เหล่านักแสดงต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาเล่นลิเกในรูปแบบ The Musical เพราะเป็นความท้าทายและความแปลกใหม่สุดๆในชีวิตการแสดงค่ะยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าลิเกเราก็จะชินแต่บนเวทีลิเกของเรานะคะโดยการที่มาปรับเป็น The Musical เนี่ยมันก็มีรูปแบบของการร้องเพลงที่เป็นการใช้เพลงในการดำเนินเนื้อเรื่องเข้ามาซึ่งเพลงทุกอย่างก็ต้องแต่งใหม่หมดเราต้องเอาไปบวกกันให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยแล้วก็เครื่องดนตรีสากลมันก็จะยากตรงส่วนนี้ด้วยนักดนตรีทุกคนแบบให้ใจทุ่มเทกันแบบเต็ม 100% เกินร้อยด้วยซึ่งก็ทำกันมาหลายเดือนมากเลยนะคะก็มีการบวกผสมผสานหลายอย่างมากทั้งลิเกบอลิวูดแล้วก็เดอะมิวสิคัลและหลังจากเปิดให้ชมฟรีถึง2รอบในวันที่3และ4มิถุนายนนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วนะคะเอกับแอนมิชัยโต้โพใหญ่ของการแสดงชุดนี้ยังเผยอีกว่าจะจัดการแสดงชุดนี้ต่อเนื่องทุกปีเลยล่ะค่ะรวมถึงจะผลักดันลิเกไทยสู่ระดับสากลด้วยโดยจะพัฒนาเนื้อเรื่องให้ดูง่ายขึ้นและวางแผนจะขนทัพนักแสดงและทีมงานเดินสายไปแสดงในหลายประเทศด้วยเช่นที่อินเดียเกาะฮาวายสหรัฐอเมริกากรุงเบอร์ลินเยอรมนีและอีกหลายประเทศค่ะงานนี้นะคะลิเกหน้าหล่อมิตรมิตรชัยยังเผยถึงคดีความที่เจ้าตัวถูกอดีตแฟนสาวฟ้องร้องฐานช่อโกงเงินซึ่งศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกหนุ่มมิตรเป็นเวลา6ปีและให้ชดใช้เงินค่าเสียหาย27ล้านบาทโดยไม่รอลงอาญาไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งหนุ่มมิตรได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อสู้คดีโดยยืนยันคำเดิมว่าตนบริสุทธิ์ไม่เคยโกงใครและจะขอสู้คดีให้ถึงที่สุดเลยล่ะค่ะ